พระสุธรรมญาณวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อรุ่งเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายแผ่ขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปก็ขอกราบสวัสดียอดมิตรผู้นุ่มทั่วโลกทุกท่านนะครับตำนานการสร้างบารมีของหลวงนาที่ได้รวบรวมมาในวันนี้นะครับก็วันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564วันนี้ตอนที่22แล้วนะครับก็ในคราวที่แล้วหลวงนาได้พูดถึงการอยู่ทุดงนะครับอยู่กรดหมดทุกข์พบสุขแท้จริงปลายปี2528แล้วก็ปี2129ต้นปีหลวงพ่อท่านก็ได้ประกาศให้เป็นปีทองของกัลยาณมิตรในวันนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าปลื้มปิติใจนะครับหลวงนาก็ได้เล่าบรรยากาศแล้วก็ได้นำภาพแล้วก็ยังนำคอรัสซึ่งมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าเนี่ยนำให้เราฟังนะครับซึ่งในวันนั้นใครที่ได้อยู่ในบรรยากาศหลายๆท่านเนี่ยก็ประทับใจประทับอยู่ในใจตลอดมานะครับตั้งแต่36ปีที่ผ่านมาก็ยังจำว่าวันนั้นเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็ได้ความหมายได้เนื้อหาจนกระทั่งตัวเองก็ได้มาเป็นเพลงมิตรหลายๆท่านทีเดียวนะครับส่วนเรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวหลวงนาจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็ขออนุญาตอ่านโอวาทของหลวงพ่อก่อนแล้วกันนะครับนั่งแข่งไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษอย่านั่งแข่งกับใครหรือแข่งกับเวลาไม่เกิดประโยชน์มันเสียเวลาแล้วยังเกิดโทษด้วยโทษที่เกิดขึ้นคือความเครียดโอวาทเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2535ครับกราบนมัสการหลวงนาด้วยความเคารพสูงครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีพระอาจารย์เพื่อนสัทธรรมิกที่ปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกเจริญพรยอดกัลยาณมิตรลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ผู้รักการสร้างบารมี
อย่างไม่ว่างเว้นต่อการทำความดีไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองโรคภัยร้ายมาเบียดเบียนแต่ก็ไม่อาจที่จะขวางกั้นหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตรได้ในการที่จะทำหน้าที่ทั้งตนเองประโยชน์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์กับมหาชนเมื่อสักครู่ที่ท่านพิธีกรได้กล่าวถึงว่าการรวบรวมตำนานของการสร้างบารมีในฐานะที่เป็นดอกผลโดยตรงจากประสบการณ์ของครูไม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์ก็ดีหรือว่าพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้ทำหน้าที่แล้วก็เป็นดอกผลเช่นกันเมื่อครั้งที่แล้วนี่ทุกคนบอกอิ่มที่ได้เห็นบรรยากาศซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่เคยเป็นอย่างที่กล่าวนะว่าเมื่อก่อนนั้นสิ้นปีก็เหมือนกับสิ้นไปหมดเวลาก็สนุกสนานเบิกบานต้อนรับปีใหม่นับถอยหลังเข้าดาวเป็นต้นแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังไม่มีการสวดมนต์ข้ามปีแต่ว่าของที่วัดจากกิจกรรมที่พวกเราทุกๆคนได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีว่าสิ่งนี้แหละโลกจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริงศูนย์กลางที่ตั้งสำนักงานกัลยาณมิตรอาคารโคยุหะก็เป็นจุดเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วก็มีอาคารที่สัปปายะพอสมควรเพราะว่ามีห้องของการปฏิบัติธรรมห้องประชุมห้องปรึกษาหารือซึ่งทางมาของผู้ที่เป็นอาสาสมัครจากสามสายคือ 1. ธรรมทายาทที่ผ่านการฝึกอบรมฤดูร้อนเป็นต้นสายของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งสาธุชนลูกหลานของเหล่ากัลยาณมิตรที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศรัทธาอยากจะมีส่วนช่วยแล้วก็เป็นบุญญาวัยวัจจไมยในกิจอันชอบทั้งหลายทั้งปวงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านการเวลามาตลอดทั้งปีอย่างที่เรายกตัวอย่างที่ได้ท่านอาจารย์สายพินสุขันดาซึ่งเป็นยอดกัลยาณมิตรกับหมู่คณะทำกิจกรรมจนกระทั่งภาคเหนือทั้งจังหวัดมีศูนย์กลางที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่ามีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการเคลื่อนไว้ในกิจกรรมของชาวพุทธอย่างต่อเนื่องทีเดียวที่เมื่อกี้ที่กล่าวว่ากัลยาณมิตรผู้ไม่ว่างเว้นต่อการสร้างความดีเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ทางภาคเหนือนั้นน่ะก็จัดกันมาตลอดเลยตั้งแต่อบรมพานักศึกษานักเรียนมาอบรมธรรมทายาทกลับมาก็จัดเรียกว่ามาร่วมพิธีในการบวชที่วัดเบญจมบพิตรอย่างที่เราได้ยินได้ฟังต่อมาถึงเรื่องของการทำหน้าที่ธรรมะสู่ประตูบ้านแล้วก็มาร่วมงานวันวิสาขะในขณะเดียวกันก็ต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องทางก้าวหน้าครั้งแรกของภาคเหนือซึ่งเริ่มเกิดเติบโตของกลุ่มชมรมพุทธจาก1สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น3สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยที่จุฬาเป็นหลักแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็น10สถาบันและในที่สุดก็50สถาบันก็เป็นความน่าชื่นชมที่หนุ่มสาวมีความตั้งใจต่างเดินทางเข้าวัดสร้างสาระและคุณค่าของชีวิตทีนี้พอผ่านมา1ปีพอตอนท้ายเราก็ได้ทราบดีว่ามีงานของวันกัลยาณมิตรมีการจัดการบวชในทางก้าวหน้าจากวันแรกก็ร้อยองค์เป็นพันองค์ก็ความตื่นตัวในทางพระพุทธศาสนากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนก็มีความรักในการที่จะสร้างบารมีเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นบุญที่เป็นต้นแบบของทางภาคใต้ก็เกิดความคึกคักเยาวชนก็ดีภาคอีสานก็ดีภาคตะวันออกตะวันตกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากยอดกัลยาณมิตรทั้งสิ้นที่เห็นความสำคัญในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากจะเห็นอย่างเดียวว่าสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยได้อาศัยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดำเนินชีวิตแล้วก็มายังประโยชน์
สุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและก็ผู้อื่นเพราะนั้นการจัดทุดงก็จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายในครั้งนั้นนี่ยังเป็นอุบาสกก็ยังไปทำหน้าที่คอยประสานกันกับทุกภาคส่วนที่เราเรียกว่าบ้านวัดโรงเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังได้ภาครัฐบาลเริ่มมองเห็นแล้วว่ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาการอยู่ทุดงเนี่ยไม่ใช่จำเป็นเฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุแล้วก็ความหมายก็เอาไปคิดว่าเป็นการเดินเข้าหาแสวงหาที่วิเวกเข้าป่าแล้วก็เป็นประพฤติปฏิบัติตนโดยอาศัยองค์คุณที่สมัยครั้งพุทธกาลที่ตั้งไว้13อย่างในการฝึกตนในเรื่องของเสนาสนะในเรื่องของผ้าไตรจีวรการนุ่งห่มการขบชั้นอาหารอะไรต่างๆเพื่อเป็นอุบายในการขจัดกิเลสให้เกิดความมักน้อยสันโดษอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเหล่านักศึกษานักเรียนก็สามารถอยู่ทุดงได้ซึ่งก็เป็นการจัดอย่างชนิดที่เรียกว่าตามที่เสนาสนะจัดให้เพราะฉะนั้นก็อาศัยมาอยู่ถือศีล8มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมและครั้งนั้นเนี่ยเราขาดแคลนเรื่องของพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ก็เริ่มมีธรรมทายาทในปีพุทธศักราช2528หลายคนเริ่มมีศรัทธาแม้จะไม่ได้ตั้งใจเหมือนสายอุบาสกหรือสายธรรมทายาทที่ช่วยกันบุกเบิกสร้างวัดที่บอกว่าประกาศตนอุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนาแต่ธรรมทายาทเหล่านั้นก็มีศรัทธาโดยความตั้งใจว่าบวชวันต่อวันวันต่อวันตรงนี้แหละเริ่มและที่จะมีอย่างที่ครั้งที่แล้วมีคำถามว่าแล้วในปัจจุบันรุ่นนั้นน่ะมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็น่าอนุโมทนาที่ท่านมีเนกขัมมะบารมีที่แก่กล้ามีอินทรีย์มีพละมีศรัทธาแล้วก็ท่านก็อยู่มาจนทั้งทุกวันนี้ก็เกือบ40พรรษาเสร็จแล้วสิเป็นประมาณ37พรรษานะฮะเพราะฉะนั้นเช่นพระอาจารย์พระสมุทรนรงค์ทันตจิตโตพระอาจารย์สันทัคละวิวันโนเป็นต้นสองท่านนี่ก็ช่วยเรียกว่างานทุดงไปสมัยในครั้งนั้นรู้ดีว่าเราเพิ่งเป็นพระบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาก็ดีหรือในช่วงของพรรษาที่สัตหะไปอบรมเพราะได้รับการนิมนต์แบ่งเวรกิจเนี่ยในชนิดที่เรียกว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกราบกรานพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ให้การอบรมแต่ในที่สุดท่านก็ทำหน้าที่กันได้ดีแล้วก็จนกระทั่งเป็นกำลังพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันนี้ก็น่าอนุโมทนาชื่นชมท่านอย่างยิ่งทีเดียวทีนี้เมื่อ เหตุการณ์ที่ผ่านไปในคราวที่แล้วทุกคนก็มาเริ่มและมีการจัดอยู่ทุดงมีการไปสถานที่ที่เรียกว่าอยู่กับหมดทุกพบสุขแท้จริงหลายคนก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่ครูผู้ใหญ่หลวงพ่อท่านได้ปรารภเนี่ยพวกเราก็เลยได้จัดทีมไปแล้วก็ขอเชิญพวกธรรมทายาทบ้างกัลยาณมิตรบ้างเรานักศึกษาอาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้างเราก็ไปสร้างความจริงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมก็เลยได้มีการขออนุญาตขอยืมสถานที่ที่ศูนย์มวกเหล็กโคนมนะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์กัลยาณมิตรยุพภาพันธ์หรือพี่แฝงของเราซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าของศูนย์วิจัยข้าวโพดแห่งชาติที่อยู่ปักช่องก็เลยได้ทราบว่าโยมพี่ท่านเป็นนิสิตเกษตรรุ่นที่23รุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นั่นเองท่านก็มีศรัทธาคอยพาทีมงานให้มาที่วัดอยู่อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทุกๆคนได้มากลมกลืนเป็นหนึ่งกันเดียวกันต่างคนก็ถนัดเป็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยงานของฝ่ายอาหารบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยในเรื่องของบุญญาสถานอันอื่นๆทั่วไปซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเวลาที่วัดเราส่วนกลางมีความต้องการแรงงานต้องการคนที่มีศรัทธาเนี่ยทางอาจารย์ยุพภัณฑ์ก็จะพาทีมงานมาแหละศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรต่างๆก็มาช่วยกันน่าปลื้มใจแต่ว่าความที่ทุกๆคนได้ให้ภาพทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วออการอยู่กฎหมดทุกภพสุดแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก็ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 10,000 คนในช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเลยแล้วเราก็เริ่ม
เข้าอบรมในวันที่28ธันวาคม29 30 31พอตกเย็นช่วงนั้นแหละที่เราจัดเป็นกิจกรรมแล้วก็ให้ทุกๆคนนะได้มีตัวแทนที่มากล่าวความในใจว่าตัวแทนภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกที่ไปทำหน้าที่กันที่ผ่านมานั้นนะมีประสบการณ์อะไรบ้างที่อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็ให้กำลังใจก็ปรากฏว่าสลับกันผัดกันพูดไปทำนองนั้นไปแล้วก็จึงได้มีบรรยากาศที่คราวที่แล้วที่เรามาให้ชมให้รับฟังก็ผลปรากฏว่าหลายท่านบอกว่าอิ่มแล้วก็ฉ่ำทีเดียวเด็กยุคว่าอายุ11 12 13เนี่ยแล้วก็แต่งสิ่งที่ออกมาจากใจเป็นเพลงยุคกัลยาณมิตรถอดความรู้สึกสรุปเรื่องราวและความรู้สึกของความเป็นกัลยาณมิตรออกมากลุ่มยุคว่าลูกแก้วที่เรียกว่าเป็นยุคกัลยาณมิตรที่โตขึ้นมาหน่อย17 18 19ยังอยู่ในวัยที่กำลังเข้ามัธยมปลายเข้ามหาวิทยาลัยก็มาร่วมแสดงความสามารถและที่สำคัญกลุ่มของพนักงานเนี่ยเจ้าหน้าที่คนงานก่อสร้างก็อยากจะมีส่วนว่าเราไม่เหนื่อยเราไม่ถอยก็มีมาร์ชของฝ่ายสาธารณูปการน่าชื่นใจทุกคนไม่เป็นนักร้องมืออาชีพเลยแต่ว่ามีความปรารถนาอยากจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้สร้างสรรค์บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และที่สำคัญกลุ่มคาร์มิกธรรมกีตาหรือคาร์มิกคอรัสนั้นน่าชื่นใจทุกคนก็เหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยพวกเราอาศัยสำนักงานคาร์มิกใครมาช่วยงานมาปฏิบัติธรรมมาปรึกษาหรือจะต้องขอเชิญละมาเทสเสียงกันหน่อยว่าเสียงเข้าไหมเป็นเสียงเบสเสียงออโต้เทนเนอร์โซปราโนหรือไม่อย่างไรแล้วก็จึงได้ให้มีการซักซ้อมกันและในที่สุดก็ได้ถึง220กว่าชีวิตนี่คือสิ่งที่ความเป็นมานั้นเป็นหัวใจของพวกเราที่มีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีงามทีนี้เมื่อผ่านไปหลายคนก็เบิกบานแหละเหมือนบุญบันเทอแต่หลายคนได้ยินได้ฟังโอวาทที่ประกาศปีทองของกัลยาณมิตรในวันนั้นต่างซาบซึ้งซาบซึ้งอย่างมากๆทำให้ระลึกตึกถึงใครคนหนึ่งระลึกตึกถึงท่านนั่นเองคือหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และก็ขอเรียกร้องอยากจะได้บรรยากาศวันนั้นอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราลองรับฟังแล้วก็รับชมในบรรยากาศถ้อยคำซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมเป็นวรรคทองวรรคเพชรวรรคพลอยที่ให้กำลังใจของหลาบกัลยาณมิตรมาถึงทุกวันนี้รับฟังกันนะกัลยาณมิตรที่รักตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เราทั้งหลายได้ร่วมสร้างทางบุญกันมาต่างล้วนได้พบกับสภาวะต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์อันเป็นปกติวิสัยด้วยกันมาแล้วทั้งสิ้นแต่ด้วยความตั้งใจจริงในการสร้างบุญบารมีประกอบกับคุณธรรมที่มีอยู่ในใจกัลยาณมิตรทั้งหลายก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งผองมาได้อย่างน่าชื่นชมการมาร่วมชุมนุมกันมีกิจกรรมธรรมะร่วมกันในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการนำชีวิตไปสู่เส้นทางอันประเสริฐดังคำขวัญที่หลวงพ่อกล่าวเอาไว้ว่าอยู่กลดหมดทุกข์พบสุขแท้จริงเท่านั้นทว่าน่าจะถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่ผ่านมาแสดงความยินดีแก่การปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งของกัลยาณมิตรทุกคนขึ้นชื่อว่ากัลยาณมิตรแล้วเปรียบเหมือนดั่งดวงแก้วที่ส่องนำทางนำแสงสว่างแก่ดวงชีวิตอื่นอีกนับหมื่นนับแสนเข้ามาสู่โลกแห่งสันติสุข
อันไพบูลย์และกว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรได้นั้นจะต้องฝึกกายฝึกใจของตนให้เข้มแข็งก่อไปด้วยคุณธรรมเพื่อไปชี้นำมูชนทั้งหลายให้ก้าวเดินไปสู่ทางธรรมอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือนิพพานได้พร้อมๆกับตนศีลสมาธิปัญญาและขันติธรรมตลอดจนสามัญสำนึกในฐานะผู้ให้ขอให้มีไว้เป็นคุณสมบัติคู่กายใจสืบไปไม่ว่าจะต้องพบเจอคนประเภทไหนอุปสรรคขัดขวางอันใดก็ตามกัลยาณมิตรรักของหลวงพ่อขอจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกิริยาวาจาที่งดงามให้สมกับที่เป็นผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์การเวลาหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังร่างกายของเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลายหันมองรอบกายแล้วเพ่งพินิจดูว่าวันวานที่ผ่านพ้นวันนี้ที่มีอยู่และวันพรุ่งที่กำลังจะมาถึงชีวิตของเราได้ถูกวางไว้ณจุดไหนจงใช้เวลาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าสูงส่งดำรงสถานะของผู้ให้ไว้เสมอเมื่อ นั้นความปิติโสมนัสจะบังเกิดแก่ใจแล้วจึงก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมัน่นพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความจริงใจและอภัยทานเมื่องานสำเร็จทุกคนก็จะสำเร็จไปด้วยเราทั้งหลายเหมือนผู้ที่เดินทางไกลอาจเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในบางหนอดทนหน่อยนะจ๊ะอดทนบนเส้นทางแห่งบุญนี้จะต้องมีเรากัลยาณมิตรทุกคนก้าวไปด้วยกันตราบนิรันดรบัดนี้เป็นเวลาแห่งอนันตชัยเพื่อเป็นการเสริมสร้างทางบุญให้ยิ่งใหญ่ให้เป็นทางบุญที่ทรงคุณนั้นพิสุทธิ์ดุจความสว่างสวยของแก้วกายธรรมหลวงพ่อขอนำพาพวกเราทั้งหลายสู่ศักราชใหม่ศักราชชัยแห่งกัลยาณชนปี2529ปีทองของกัลยาณมิตรสุมังคลังสุปาคาตังสุ
หัวติตังสุขโนสุโมหัวตัวจะสุเยทังพรหมจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรพันตาเตปทาขิเอเจริญพรเราได้ฟังโอวาทปีทองของกัลยาณมิตรในวันนั้นเนี่ยซึ่งทำให้พวกเราทุกๆคนรู้สึกภาคภูมิใจในโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและที่สำคัญได้มาเป็นลูกศิษย์หรือเป็นดอกผลของคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ได้ฟังคำประกาศปีทองของกัลยาณมิตรนี่ทำให้พวกเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของตนเองที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกตัวแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเมื่อนึกถึงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเริ่มจากการเห็นทุกข์แล้วก็ออกพิเนกสกมซึ่งเป็นการออกผนวนแล้วก็ฝึกฝนตนเองใช้เวลาลองผิดลองถูกกันในที่สุดด้วยบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมานับพบนับชาติเป็นจนเป็นอสงไขยแสนมหากัปเรียกว่าถึงท่านเหนือ20อสงไขยแสนมหากัปแต่ว่าบารมีของท่านมันเต็มเปี่ยมแล้วก็เลยได้บรรลุแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านยังมองเห็นแล้วก็ยังทำความรู้สึกว่ายังมีผู้มีทุลีเบาบางที่จะได้รับฟังคำสอนบริสุทธิ์ของที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดแต่พระองค์ไม่ใช่เพียงแค่คิดเท่านั้นพระองค์ยังมีมหากรุณามีเมตตาที่ทรงดำเนินจากจุดที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมเดินไปเพราะยังเห็นว่ายังมีบุคคลที่สมควรที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาในสิ่งที่ท่านตรัสรู้นั่นก็คือที่ป่าสิปตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์จาก1ไปโปรด5บทสวดธรรมจักรอย่างที่พวกเราได้สวดกันทุกๆวันเนี่ยที่พวกเราได้เริ่มต้นจากจุดแรกจนมาถึงบัดนี้เนี่ยครับ 3,000 กว่าล้านจบแล้วซึ่งจะจิตังเมในวันลอยกระทงที่จะถึงเนี่ย 3,000800ก็จบลงท้ายด้วย137ซึ่งเป็นเครื่องระลึกนึกถึงที่จะบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญีเนี่ยจากวันนั้นเนี่ยตายสิปัตนามฤคทายวันก็จึงมีพยานตรัสรู้ธรรมไม่5ท่านจาก5ท่านพระองค์ไม่เท่านั้นก็ยังได้โปรดพัตตวัคคิยะยัสสะกุลบุตรเป็น60แล้วก็โปรดจดิน3พี่น้อง1250ซึ่งทำให้มีวันมาฆะเลิกปีประกาศโอวาทปฏิโมกข์ประกาศพระพุทธศาสนาประกาศหัวใจของอุดมการหลักการวิธีการพระพุทธศาสนาก็ตั้งมั่นขึ้น 1,250 องค์ที่มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายล้วนแล้วแต่เป็นพระภิกษุที่พระองค์ทรงบุญให้แล้วก็ตรัสรู้ธรรมในวันมาฆะเลิกสิ่งนี้ได้ขยายจาก1ไปเป็น5จาก5ไปเป็น10จาก60ไปเป็น1,250พุทธศาสนาก็กระจายไปอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเธอจงไปคนเดียวหลายๆทางแต่อย่าไปทางเดียวหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของกัลยาณมิตรได้ฟังในวันนั้นก็มีความปลื้มปิติสำหรับตนเองนั้นหลวงนาก็ยังเป็นอุบาสกเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ควบคู่ไปกับท่านตอนนั้นเนี่ยเราได้คือคุณกัณฑิกาธรรมเกศรผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมในยุคนั้นท่านก็ยังมาร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศแล้วก็ยังมีคุณโยมวิทยาสุขดำรงก็มาช่วยกันเป็นเหมือนกับธรรมโคตรประกาศทำสร้างบรรยากาศแล้วในที่สุดสิ่งที่เราจะต้องสำนึกแล้วก็มั่นอยู่ในจิตใจหลวงนาก็เลยนำพาให้กับผู้คนที่มาร่วมในพิธีในวันนั้นได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่าเราต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอปฏิญาณตนอย่างไรเดี๋ยวเราได้ฟังอีกครั้งตามคำเรียกร้องของกัลยาณมิตรขอเจริญพร
ครับผมขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณที่นี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับด้วยเกียรติด้วยวิทย์ในด้วยหัวใจของกัลยาณมิตรด้วยหัวใจของกัลยาณมิตรข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ณที่นี้ว่าณที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำหน้าที่จะทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรของกัลยาณมิตรด้วยชีวิตด้วยชีวิตด้วยจิตใจด้วยจิตใจและวิญญาณและวิญญาณโดยยึดถือโดยยึดถือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นสรณะข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะละเว้นความชั่วจะละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่ออำนาจต่ออำนาจของกิเลสทั้งปวงของกิเลสทั้งปวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยึดมั่นจะยึดมั่นในการทำทานในการทำทานรักษาศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญภาวนาสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญบารมีเพื่อมุ่งสู่นิพพานเพื่อมุ่งสู่นิพพานเราทุกคนเราทุกคนจะขอส่งความปรารถนาดีจะขอส่งความปรารถนาดีอย่างมุ่งมั่นอย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างสันติสุขเพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์อันไพบูลย์ที่เกิดที่เกิดจากการบรรลุจากการบรรลุธรรมกายธรรมกายแก่มวลมนุษยชาติแก่มวลมนุษยชาติโดยพร้อมเปรียงกันโดยพร้อมเปรียงกันตลอดไปตลอดไปสาธุน่าชื่นใจน่าชื่นใจมากมากทีเดียวแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจจากวันนั้นถึงวันนี้พวกเราทุกคนต่างก็เติบโตด้วยกาลเวลาแต่ว่าเป็นการเวลาที่สั่งสมบุญสั่งสมบารมีทีเดียวนับจากนั้นมาทุกคนก็ทำหน้าที่เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีปฏิปทามีเมตตามีกรุณาแล้วก็ได้นำปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณของพระองค์ท่านนั้นโปรดสัตว์โลกชั้นใดพวกเราก็เช่นกันได้ทำมนามโนปณิธานของหลวงพ่อของครูไม่ใหญ่และก็หมู่คณะเพราะนั้นในสิ่งที่พวกเรามีหัวใจและก็ได้กล่าวปฏิญาณตนจึงได้ออกไปทำหน้าที่จัดทุดงทั่วด้วยกับประเทศเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่าพระบิดาว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่อไปพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการที่จะขยายออกไปทั่วโลกต้องเริ่มต้นจากภายในประเทศเพราะนั้นพวกเราจึงมีกำลังใจมีขวัญแล้วก็ไม่นึกถึงอุปสรรคใดๆเลยเพราะว่าอุปสรรคนั้นเขาบอกว่าบ่มีบารมีบ่เกิดและอุปสรรคนั้นมีไว้สำหรับก้าวข้ามไปอุปสรรคนั้นเป็นเป้าหมายที่จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้ฉันใดวันนั้นจนถึงวันนี้มีหลายๆท่านก็เริ่มเรียกว่าเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่และความเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าหลายหลายคนแต่ก็ยังรักการสร้างบารมีกันตลอดมาวันนั้นเนี่ยมีหลายท่านที่อยากจะหยิบยกมาให้เป็นตัวอย่างพวกเราจะได้อย่างชัดเจนมีผู้ที่อาสาอยากจะทำหน้าที่อย่างเรียกว่าเต็มเวลาแล้วก็อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นเดี๋ยวเราอยากจะขอเชิญทั้งสองท่านนะฮะทั้งฝ่ายหญิงที่ก้าวเข้ามาจากการรับหน้าที่
ป็นเจ้าหน้าที่จากการที่ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเป็นอุบาสิกามาเป็นผู้ที่เผยแผ่ออกไปสู่ต่างประเทศหรืออยากจะขอเชิญพวกเราได้รับฟังสิ่งที่มีคุณค่าของอุบาสิการ้อยโทหญิงเครือวันแนทจิตซึ่งอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวขอฟังดูนะว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกราบมัสการค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีบุญมากได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนะคะก็ยิ่งได้มาทบทวนภาพก็รู้สึกปลื้มปิติใจมากในทุกๆขั้นตอนแล้วทุกๆกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้โอวาทแล้วก็ประกาศปีทองของกัลยาณมิตรนะคะโอวาทนั้นเป็นโอวาทที่ลูกๆทั้งหลายได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มปิติแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเองต่อหมู่ญาติแล้วก็ต่อคนทั้งหลายอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางวัดเรามีกิจกรรมสร้างสเตจเวทีอย่างสวยงามยิ่งใหญ่แล้วก็มีการร้องเพลงประสานเสียงและหลังจากนั้นก็มีพระมาทำพิธีให้ศีลให้พรพวกเราด้วยนะคะซึ่งถ้าใครอาจจะนึกไม่ออกถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็อยากจะขอเพิ่มนิดนึงว่าบริเวณสเตจเวทีที่ตั้งอะค่ะถ้าในปัจจุบันนี้ก็คือติดคลองแอนนะคะในบริเวณที่เป็นหอฉันคุณยายปัจจุบันนี้ค่ะก็กินพื้นที่มาเกือบเต็มหอฉันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสามารถจุคนที่มาร่วมพิธีกรรมได้อย่างมากมายอะค่ะแล้วก็วันนั้นนอกจากเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมจัดเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่เกี่ยวกับจัดสถานที่ฝ่ายบุญยสถานสมัยก่อนนะคะก็ได้มีส่วนในการปูเสื่อจัดสาธุชนเข้านั่งในพื้นที่แล้วพอเสร็จจากพิธีช่วงเช้าก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของสาธุชนแล้วก็การมิตรที่มาอยู่ทุดงกันนะคะก็ปลื้มปิติใจมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพรขอบใจมากนะจากวันนั้นถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วล่ะที่ได้สร้างบารมีมาได้ตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยค่ะเข้าวัดมาตั้งแต่ปี2527วันวิสาขบูชายังจำได้ไม่ลืมค่ะก็น่าจะ2564แล้วเนี่ยค่ะก็36ปีได้แล้วค่ะเรียกว่าทำมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่มีท้อเลยนะหน้าที่กัลยาณมิตรแม้ร่างกายเราจะอายุไขมากขึ้นนะตอนนี้ก็เลข6ก็ซะนะเนี่ย6เล็กๆค่ะ6เล็กๆและแหมอนุโมทนาก็อยากจะขอเชิญคือสมบุญได้พูดให้พวกเราฟังสักนิดแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ซึ่งเราก็จะได้เก็บไว้เป็นตำนานของประวัติศาสตร์ให้กับการนี้ต่อไปขอเจริญพรนะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่โฮสต์ช่วยสปอตไปที่กุศลบุญนะได้เปิดเลยนะเราทำให้เป็นโคโฮสต์ก็สามารถพูดได้เลยเปิดอันมิวก็เป็นความประทับใจอย่างนึงนะครับที่ว่าหลวงพ่อท่านเมตตามาให้กำลังใจทุกครั้งที่เราซ้อมนะครับตอนนั้นก็ซ้อมที่สำนักงานกัลยาณมิตรตรงโคยุหะนะครับเริ่มจากตรงนั้นจนกระทั่งถึงวันที่ร้องนะครับวันนี้มีความปิติประทับใจมากเพราะเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยฮะที่ได้ขึ้นร้องได้ยินชัดเจนดีฮะดีฮะได้ยินชัดเจนดีฮะในตอนนั้นเนี่ยสมัครใจรักมีบางท่านที่มีความสามารถในจำเนี่ยนะแล้วก็เลยเป็นกลุ่มกันนะเมื่อได้รับดำริว่าเราจะจัดงานปีทองกัลยาณมิตรเนี่ยพวกเราก็เลยมารวมตัวกันที่สำนักงานกัลยาณมิตรที่โคโยฮาเนี่ยพอเราได้ซักได้ซ้อมเนี่ยไม่นานเลยใช่ไหมอาจจะติดลืมเพใช่ไหมท่านควบคุมนะฮะและตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ใครก็ตามมาก็เรียกว่าขอเชิญมาเทสเสียงกันเลยนะใช่ไหมมากัลยาณมิตรมาปฏิบัติธรรมก็มา
ประเทศเสียงกับคนที่ได้เนี่ยเทนเนอร์คนนี้เบสคนนี้อัลโต้คนนี้โซเปรนโซเปราโนใช่ไหมฮะพอเสร็จแล้วพวกเราซ้อมกันเนี่ยความมั่นใจเป็นยังไงบ้างเห็นพวกหลังจากงานเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อหอมเลยนะไปที่งานไหว้ครูไปที่งานคอนเสิร์ตการกุศลไปที่อะไรต่างๆแต่ยามนั้นรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงธรรมะเพลงเหล่ากัลยาณมิตรในวันนั้นนะรู้สึกยังไงรู้สึกประทับใจมากครับคือมันไม่เคยร้องเพลงกันมาก่อนนะฮะจะมาร้องเพลงธรรมะกันเลยนะฮะก็ได้ออกงานหลายที่ฮะไม่ว่าเกษตรหรือว่าหอการค้าแล้วก็ไปที่สัตหีบแล้วก็ไปแต่งเพลงกันที่นั่นที่สัตหีบนะฮะคือแต่งคืนเดียวซ้อมตอนเช้าบ่ายร้องเลยยิ้มก็ประทับใจมากครับเราได้ความรู้เราได้รวมใจแล้วก็ยังรักษาหน้าที่ของกัลยาณมิตรมาตลอดจนทุกวันนี้เลยนะใช่ครับแต่ว่าต้องขออนุโมทนาด้วยนะที่เก็บรักษายากมันถือว่าเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นประวัติศาสตร์แล้วลองได้มีปากข้อคิดให้กับรุ่นนี้บ้างไหมรุ่นนี้ได้บ้างว่าความอบอุ่นของพวกเราที่ยังมองไม่เห็น 2,000 ไร่จะเป็นรูปเป็นร่างแต่พวกเราได้เป็นผู้ริเริ่มความเป็นกัลยาณมิตรของเราแก้วภูธรของเราจนกระทั่งนครหลวงและในที่สุดโครงการ 2,000 ไร่ของเราก็เป็นรูปเป็นร่างมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกประทับใจและอิ่มใจมากครับที่ว่าเรามีส่วนร่วมแดงตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันหวนเริ่มนึกการหวนเริ่มลึกไปทีไรก็มีความรู้สึกว่าแหมเราได้บุญเต็มที่นะครับและเป็นส่วนมีเหมือนประวัติศาสตร์จริงๆว่าเราได้สร้างบุญตรงนี้ไว้นะครับก็ส่วนบุญทั้งนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะครับฮะได้บุญเท่าๆกันนะครับต้องขออนุโมทนาด้วยเนาะแล้วก็เราก็ฝากความเป็นกัลยาณมิตรหัวใจที่น้อมนำคุณธรรมอันยอดสุดยอดโดยการเรียกว่าทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็สิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านปลูกฝังพวกเรามาถึงวันนี้ก็คงจะสืบทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปให้เป็นประโยชน์สืบกาลนานเลยนะก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับวันนี้เราเก็บไว้ในความทรงจำที่งดงามต้องขออนุโมทนากับคุณครูสมบุญแท้จึงน้องสมบุญที่รักนะแล้วก็น้องอาจารย์ลิบุญนะครับนะแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนสร้างสรรค์กันน่าปลื้มใจกับบุคคลประวัติศาสตร์เพราะการเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าล่วงเลยไปสู่วัยกลางคนทีเดียว37ปี38ปีนะเพราะฉะนั้นทั้งกัลยาณมิตรอุบาสิการ้อยโทหญิงเครือวันแนบจิตซึ่งเป็นผู้ที่จบจากการศึกษาแผนกพยาบาลอาชีพทีเดียวแต่ได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมจึงได้สละเวลาแล้วก็ลาออกจากราชการเพื่อมารับบุญในงานพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ก็มาเผยแพร่อยู่ที่ต่างประเทศในภาคพื้นโอชิเนียซึ่งได้มาทำหน้าที่อย่างแข็งขันจนแม้กระทั่งวัย60เล็กๆอย่างที่ว่าแต่ก็ยังมีหัวใจแข็งแกร่งของกัลยาณมิตรรวมทั้งเมื่อสักครู่ได้เห็นอุบาสกคือคุณครูสมบุญแท้จุงต้องอนุโมทนามากๆทีเดียวสิ่งที่เราได้รับเอกสารก็ดีบรรยากาศของเพลงกัลยาณมิตรซึ่งแต่งโดยกัลยาณมิตรประมอสเกษมสุขประมอสติหรือเรียกว่าปัสสายของพวกเรานั้นน่ะได้ถูกเก็บไว้อย่างดีซึ่งตอนนั้นต้องไปค้นหาว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนบ้างสิ่งที่เราได้เก็บเพราะมันทำเป็นเรื่องของคาสเซ็ตในสมัยนั้นก็หมดยุคตกรุ่นไปแล้วแต่ว่าโชคดีมากๆที่คุณครูสมบุญแท้จุงเนี่ยก็ได้เป็นอุบาสกอาสาสมัครในยุคนั้นแล้วก็เป็นกลุ่มคณะของพวกเขาที่เรียกว่ากลุ่มธรรมกีตา
แล้วพอเรียกว่าเสร็จจากงานนั้นก็เนื้อหอมทีเดียวได้รับเชิญไปในงานทางก้าวหน้าในงานวันไหว้ครูของนิสิตกับสถาบันต่างๆแล้วก็นำคุณธรรมของความเป็นกัลยาณมิตรแสดงออกเป็นแบบออกไปจากกลั่นออกไปจากเป็นบทเพลงแห่งธรรมะซึ่งไม่ใช่เป็นเพลงประโลมโลกแต่เป็นเพลงยกใจให้สูงส่งน่าชื่นชมเราก็เลยได้ประวัติศาสตร์ที่เก็บไว้รวมทั้งได้ข้อมูลจากที่กัลยาณมิตรคุณสิริรัตน์วงศ์สถิตพรหรือคุณเปี๊ยกซึ่งเป็นเพื่อนกับกัลยาณมิตรอาจารย์สายปิ่นสุกันดาซึ่งเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ได้อย่างละเอียดเราก็เลยได้ปฏิปต่อเพราะว่าทางหลวงนะได้ออกมาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงนี้ก็ติดโควิดโอกาสที่เราจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่เราเก็บไว้ในสถานที่ที่เราปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าที่ออสเตรเลียก็ดีที่ประเทศไทยก็ดีที่นิวซีแลนด์ก็เลยกระจัดกระจายไปต้องขออนุโมทนาชื่นชมเป็นอย่างยิ่งทีเดียววันนี้ก็ถึงเวลาพอเหมาะพอสมควรนะที่เราได้นำประวัติศาสตร์ย้อนกลับมาวันบุคคลประวัติศาสตร์มายืนยันว่าได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรและมายืนยันในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรและที่สำคัญก็ตามคำเรียกร้องที่อยากจะได้ฟังโอวาทของการประกาศปีทองของกัลยาณมิตรอยากจะได้ฟังบรรยากาศของการได้ร่วมปฏิญาณตนแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่อย่างแท้จริงจนกระทั่งเรียกว่าเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในยุคนั้นก็เป็นโครงการของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีรัตนะพนะท่านดร.กมลทองธรรมชาติก็กำลังทำโครงการที่เรียกว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองก็เลยนึกถึงกลุ่มของพวกเรานี่แหละจะมีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราให้เป็นประเทศชาติที่มีแผ่นดินธรรมอยู่ในจิตในใจของประชาชนที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะโลกจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นผู้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริงต้องขออนุโมทนาสำหรับในวันนี้ก็ควรค่าแก่สาระที่นำเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากที่ได้รับจากคุณครูไม่ใหญ่คุณใหญ่อาจารย์มาฝากให้พวกเราไว้ณที่นี้ขอเจริญพรต้องสอบถามทางท่านพิธีกรแล้วนะมีสิ่งใดที่พอมีเวลาที่จะสรุปหรือว่าอยากจะสอบคำถามบ้างบรรยากาศในตอนนั้นขอเชิญครับก็ได้รับรู้ถึงบรรยากาศนะครับหลวงนายครับแล้วก็ได้ฟังโอวาทที่ท่านประกาศเมื่อปีทองของกัลยาณมิตรแล้วก็ที่หลวงนาได้กล่าวคำปฏิญาณเนี่ยมันก็มีแต่ความรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ประทับใจทุกครั้งผมว่าในวันนั้นเนี่ยบรรยากาศคงแบบสุดยอดมากนะครับก็เห็นพระคุณเจ้าเยอะมากเลยนะครับคงเป็นการรวมพระที่ในสมัยนั้นคงรวมได้ยากนะครับพระคุณเจ้านี่มาจากที่ไหนกันบ้างครับหลวงนาครับต้องชื่นชมพวกกัลยาณมิตรแก้วภูธรเพราะกัลยาณมิตรแก้วภูธรของเราในตอนนั้นถือว่ามีสโลแกนในใจเลยบรรยากาศทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั่นก็เรียกว่าไปช่วยกันระดมธรรมไปช่วยกันนิมนต์พระแล้วก็ระดมทุนแล้วก็ประสานงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมกับพระเถระแล้วก็คณะสงฆ์ก็เลยอยากจะให้คณะสงฆ์เนี่ยได้มาเห็นแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อนาบุญในวาระสำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยเต็มบกเต็มใจมาแล้วก็เลยได้เห็นคณะสงฆ์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่ว่านะว่าพุทธบุตรใช่ไหมย่อมเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดวงตะวันที่มีดวงเดียวขอเจริญพรก็เหมือนกับมากันทั่วประเทศเลยนะครับแล้วคุณเจ้าก็ตอนหลวงนาประกาศนี่หลวงพ่อท่านนั่งอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นบุญมหาศาลเลยนะครับหลวงพ่อท่านคงคุมบุญให้ทุกคนได้รับบุญเต็มที่นะครับเป็นความโชคดีแล้วก็มหัศจรรย์มากนะครับที่ทุกท่านได้คือเป็นบุญมหาศาลเลยครับที่ได้ประกาศตนเป็นกัลยาณมิตรในวันนั้นนะครับก็ทุกท่านในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้กลั่นใจมาอยู่กรดให้หมดทุกพบสุขแท้จริงจากประสบการณ์ว่าตั้งแต่28ธันวาคมใช่ไหมพุทธศักราช2528เนี่ยทุกคนได้ปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำตื่นมาก็ได้ยินเสียงปลุกนะเสียงไพเราะให้เราตื่นการพักผ่อนหรือความโมเงียให้หมดสิ้นไป
เพราะให้เราเนี่ยลุกขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลมาทำความเพียรมาปรารภเพราะนั้นใส่5วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ได้คุณธรรมอะไรต่างๆมากมายและขณะเดียวกันเมื่อได้รับฟังโอวาทแล้วเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำทุกคนได้ทราบซึ้งในโอวาทก็เลยตอกย้ำกันปฏิทานปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธก็ทำประสงค์แล้วก็เป็นการที่ว่าทำให้สิ่งเหล่านี้สถิตฝังอยู่ในใจแล้วก็ทำหน้าที่มาถึงทุกวันนี้เราจึงมีการมีเกิดขึ้นอย่างมากมายศูนย์การมีของเราก็ได้เผยแพร่ไปจนทั้งในบัดนี้เนี่ยมีทั้งศูนย์การมีมีทั้งศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมและมีทั้งวัดสาขากระจายออกไปทั่วโลกรวมแล้วไม่ต่ำกว่า200สาขาทั่วทุกภาคพื้นเป็นไปตามอนุปนิธานของคุณยายอาจารย์และก็หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ที่สนองความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองครับหลวงนาครับขอถามคำถามเนี่ยที่หลวงนาต้องตอบได้องค์เดียวครับหลวงนารู้สึกยังไงตอนที่กล่าวปฏิญาณครับตื่นเต้นไหมครับคนเป็นหมื่นเลยครับในตอนนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่พวกเราได้กันช่วยกันเรียบเรียงนะฮะคำปฏิญาณตนมันกลั่นออกมาจากจิตใจก็คือทีมงานของเราเนี่ยตอนนั้นเกิดมีการนิดอุปสิกาศิริมาพัฒนาศีบาลีศึกษาประโยคเก้าเนี่ยนะก็มีการนิดอุปสิการ้อยตัวหญิงเกลือวันเมื่อสักครู่หรือว่ามีพวกน้องอุบาสกปัจจุบันก็เป็นพระอาจารย์เนี่ยเราก็มารวมใจกันเรากลั่นในคำพูดความรู้สึกในสิ่งที่เราได้รับออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่ติดตึงตาตึงใจแล้วก็เป็นคอยกระตุ้นเราเสมอมาว่าเราคือกัลยาณมิตรที่ฝึกตนเองและเพื่ออย่างประโยชน์สุขให้แก่มหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางไกลในมาเนี่ยเราก็รู้ดีเป็นไปตามที่คำโอวาทของหลวงพ่อเราอยู่ณจุดใดเราจะต้องก้าวไปด้วยกันติดตามท่านไปโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยแล้วเราจึงได้รู้เป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องเดินตามรอยพระบรมศาสดาที่นำพาพ้นทุกข์แล้วยังได้มีส่วนในการที่สนับสนุนมโนปณิธานที่จะลื้อสัตว์ทนสัตว์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณใหญ่อาจารย์ให้สมปรารถนาแม้จะใช้การเวลานานมากน้อยแค่ไหนมันก็เลยยังอยู่ในจิตในใจมาจนถึงทุกวันนี้แสดงว่าปื้มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะครับหลวงนาสาธุสาธุครับหลวงนาครับหนึ่งทุ่มพอดีหลวงนาต้องให้พรแล้วครับพรวันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราเนอะก็เป็นช่วงวันที่เราได้จัดงานเพิ่งเสร็จไปเนี่ยคือเรียกว่ากฐินหนึ่งไม่มีสองเป็นการบูชาตามคุณยายอาจารย์แล้วก็รวมทั้งเป็นวันที่เราถือว่ามีกฐินหนึ่งเดียวในภาคพื้นดินเชียงใหม่10วัดกับ1สถาบันที่เป็นสถาบันวิจัยดิวรี่ที่จะตั้งใจจะศึกษาค้นคว้าหลักฐานคำสอนดั้งเดิมเนี่ยพวกเราก็เลยจัดงานวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าทอดผ้าป่าบริวารกฐินแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันกฐินหนึ่งเดียวเพราะนั้นก็เลยเอาบุญมาฝากสำหรับวันนี้และในวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านนะก็ขออนุภาพของพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในยตนานิพพานนะพระสงฆ์ไข่ไม่ต้วนด้วยบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และคุณความดีของหมู่คณะพวกเราทุกๆท่านนั้นจงมาประมวลเข้าด้วยกันในเป็นดวงบุญสว่างสวัยกลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมให้จังคิดรู้ของหมู่คณะพวกเราให้สะอาดและบริสุทธิ์ให้มีอยู่ตนะดึงดูดความสุขความสำเร็จในเส้นทางการสร้างบารมีให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆร้ายมาเบียดเบียนให้เรามีกำลังใจที่สูงส่งมีดวงปัญญาได้ศึกษาธรรมะอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีกำลังใจตามติดตามสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปถึงพระนิพพานที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเธอสาธุวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงนาเป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้ก็คงได้เวลาที่ทุกท่านจะได้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันนะครับก็ทบทวนบุญนะครับวันนี้เทปจะออกรีลันวันจันทร์นะครับตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันอังคารหน้าก็พบกับหลวงนาได้อีกเช่นเคยครับวันนี้ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังมีเพื่อนเราอีกมากมายสหาความสุขแท้จริงว่าอยู่ที่ไหนการใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์มากมายในนานา
ไปเถิดพวกเราเรากัลยาณมิตร